อ้าวคุณผู้ชมครับพามาดูเรื่องนี้กันต่อยังอยู่ที่วัดแต่เป็นวัดที่จังหวัดบุรีรัมย์เรื่องของเรื่องมันเกิดมาจากว่ามีคุณยายคนหนึ่งบอกช่วยหน่อยหลานตัวเอง11ขวบโดนผีตามหลอกตามหลอนตามหยิกที่เนื้อที่ตัวเนี่ยนะจนเขียวช้ำไปหมดลองดูภาพของเด็กน้อยคนนี้ต้องเอาผ้าเหลืองของหลวงพ่อเอามาพันตัวแล้วคล้องพระเต็มคอแต่น้องบอสอายุ11ปีชาวลำปลายมาศบอกว่ามันก็ยังมาหลอกมาหลอนอยู่เลยใครก็ได้ช่วยด้วยเพราะโดนผีหยิกที่นิ้วมือหยิกตามแขนหยิกตามผิวหนังเอาผ้ายันพระคล้องคอแม้แต่จีวรพระเอามาห้อยแบบนี้ก็ยังไม่ดีขึ้นลองดูพระที่ห้อยเอาไว้ที่บริเวณคอหน่อยคือคุณยายแกก็ตกใจแล้วก็เป็นห่วงหลานดูดิฮะคล้องเต็มไปหมดเลยดีขึ้นไหมไม่ดีขึ้นน้องบอสบอกว่ายังตามถูกตามหยิกอยู่เลยแล้วตามแขนตามมือนะมันก็เป็นรอยช้ำแล้วเจ็บตลอดเวลาล่าสุดคุณผู้ชมครับพระครูมนดำนี่วันนี้มีพระครูปลัดด็อกเตอร์วิชาญท่านเจ้าอาวาสวัดโคกประสาทที่อำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นพระสายไสยศาสตร์มีความรู้มนดำแก้คนโดนของมาตลอดวันนี้รับน้องบอสเป็นลูกศิษย์นะฮะลองดูภาพล่าสุดปัจจุบันหน่อยคือพระครูท่านบอกว่าเป็นไปได้ว่าเด็กอาจจะไปเหยียบใส่เลือดของคนตายกระทันหันคนตายอาจจะเป็นลักษณะของตายจากอุบัติเหตุแล้วคนตายเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองตายหรืออาจจะยังไม่อยากตายพอน้องไปเหยียบเข้าปั๊บก็เลยเข้ามาตามหลอกตามหลอนน้องนี่ฮะคุณผู้ชมครับแล้วน้องบอสบอกว่าเอาจริงนะล่าสุดนี่ภาพล่าสุดแล้วใช่ไหมฮะคือหลังจากมาทำพิธีกับพระครูปลัดแล้วโอ้ไอที่ว่ามันมีอะไรก็ไม่รู้มาหยิกตามเนื้อตามตัวหายไปหมดเลยอ้าวคุณผู้ชมครับอยากให้ลองฟังเสียงของพระครูปลัดด็อกเตอร์วิชาญท่านเจ้าอาวาสวัดโคกปราสาทเนี่ยนะครับที่เขาบอกว่าเชื่อเลยว่ามันมีวิญญาณสัมภเวสีที่อาจจะมาตามอยู่กับน้องบอสนี่คือภาพตอนทำพิธีเนี่ยนะฮะมณีโชติราโตยะธาชยาสนากตาพุทธาเจนี่ฮะก็ให้กวดน้ำให้วิญญาณดวงนั้นแหละครับก็ตอนนี้นี่ฮะเป็นภาพตอนที่พระครูปลัดพูดคุยกับน้องบอสเนี่ยนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้น้องบอสก็น่าจะใช้ชีวิตเรียนหนังสืออะไรต่ออะไรได้ดีขึ้นโดยที่ไม่เจอวิญญาณมาหลอกมาหลอนนี่ท่านเจ้าอาวาสท่านก็หยิบพระที่คล้องคอมาดูด้วยแล้วก็ทำพิธีให้ด้วยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะใช่แต่ก่อนหน้านั้นพระเต็มคอไม่ช่วยนี่ฮะเจอพระครูปลัดเข้ามาพระครูปลัดสายดำแล้วพอพระท่านทักแบบนี้นะคะน้องก็เลยบอกว่าอ้อนึกได้ใช่สักประมาณ6เดือนก่อนน่ะเหมือนน้องไปโรงเรียนแล้วมันมีอุบัติเหตุระหว่างทางเกิดขึ้นแล้วก็มีเหมือนเด็กวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ล้มมีเลือดพุ่งออกมาแล้วน้องก็เดินเข้าไปดูเหตุการณ์ในตอนนั้นน้องก็เลยนึกขึ้นได้พอดีตอนที่พระครูท่านทักมาแต่ย้ำนะคะว่าเหตุการณ์นี้คือทางคุณย่าของน้องอ่ะเขาเคยพาไปหาหมอปกติแล้วนะว่าป่วยไข้มีอาการอะไรไหมแต่ว่าแพทย์ก็วินิจฉัยว่าไม่ได้เป็นอะไรญาติก็เลยพามารักษาทางนี้อีกทางนึงด้วยเรื่องแบบนี้เนี่ยคนไม่เชื่อก็จะไม่เชื่อเลยแต่ถ้าคนเจอเองก็จะแบบเชื่อฝังใจโอ้แล้วน้องบอกใช้ชีวิตไม่ได้เลยเหมือนกับมีใครมาตื้อตามหยิกตามเนื้อตามตัวแบบนี้แล้วไม่รู้จะทำยังไงใช่แล้วคนที่บ้านก็ลำบากไปด้วยเพราะว่าเวลาไปเข้าห้องน้ำเด็กกลัวย่าก็ต้องไปนั่งเฝ้าเป็นเพื่อน